นอกจากนี้วันนี้ก็มีข่าวดีจากน้องๆนิสิตปริญญาตรีหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการพัฒนาสังคมที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้สำเร็จนะคะโครงการพัฒนาสังคมภายใต้หัวข้อชื่อ A Voice in Social Change นะคะ A Social Action Plan Challengeจัดประกวดกันที่กรุงมะนิลาโดยการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาตินี่โอ้โหดีใจมากเลยก็เขาก็จะให้เยาวชนเนี่ยได้นำเสนอแผนงานที่แสดงให้เห็นถึงความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะนิสิตจากคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม3คนก็เสนอแผนงานที่ชื่อว่า The Fishing Road Project นะคะโดยนำประสบการณ์ในการพัฒนาจากประเทศไทยไปพัฒนาที่จังหวัดกวางบินประเทศเวียดนามในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฟงงาเคบังค่ะซึ่งยูเนสโกประกาศให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกนะคะโดยเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับก็จะนำไปใช้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางเอาไว้ค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เด็กไทยนะคะไปประกาศความสามารถในเวทีโลกนะคะค่ะเก่งมากๆเลยใจด้วยนะฮะใจด้วย